วัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังใกล้หมดอายุนะคะไม่ต้องกังวลนะคะมาดูวิธีการต่ออายุนักธุรกิจแบบง่ายๆบนแอปพลิเคชัน Amway Click กันได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวหากใกล้หมดอายุสมาชิกนะคะเมื่อล็อกอินเข้าสู่ Amway Click หากใครที่ใกล้หมดอายุสมาชิกเนี่ยเราจะมีระบบแจ้งเตือนนะคะที่หน้าโฮมเลยจะเห็นว่ามีเขียนบอกเลยนะคะว่าใกล้ครบกำหนดต่ออายุสมาชิกนะคะและกรุณาต่ออายุภายในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปนะคะระบบจะพามาที่การตั้งค่าการต่ออายุค่ะจะเห็นว่าเราได้ทำการตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติเอาไว้อยู่นะคะด้วยบัตรเครดิต SCB นะคะหากเราต้องการเปลี่ยนนะคะให้กดที่เปลี่ยนการตั้งค่าค่ะเราสามารถเลือกบัตรเครดิตใบใหม่ได้นะคะด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีการเลือกรูปแบบชุดดำเนินธุรกิจนะคะหากต้องการเป็นรูปเล่มนะคะก็สามารถกดเลือกเป็นรูปเล่มแบบนี้ได้นะคะให้เลือกการจัดส่งที่บ้านนะคะหรือว่าจะรับด้วยตนเองที่ Amway Shop ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะได้ส่วนลดนะคะคูปอง150บาทนะคะในการสั่งซื้อสินค้าใดๆนะคะบนออนไลน์ชาแนลของเราค่ะหากเราเลือกเรียบร้อยนะคะเราสามารถกดยอมรับนะคะเงื่อนไขการต่ออายุนะคะและตั้งชำระล่วงหน้าได้เลยค่ะระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติเลยนะคะแต่หากว่าถ้าเราต้องการชำระค่าต่ออายุทันทีนะคะเราสามารถกดเปลี่ยนการตั้งค่านะคะและปิดการชำระค่าต่ออายุแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามีปุ่มด้านล่างนะคะให้เรากดที่ชำระค่าต่ออายุค่ะตรวจสอบข้อมูลการต่ออายุก่อนชำระเงินนะคะจากนั้นกดชำระเงินได้เลยค่ะเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้เลยค่ะกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการชำระเงินนะคะเพียงเท่านี้ก็ชำระค่าต่ออายุสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านสามารถมาตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติได้ที่หน้าบัญชีของฉันได้ตลอดเวลานะคะที่เมนูต่ออายุสมาชิกค่ะหากใครชำระเงินค่าต่ออายุสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลให้นะคะและจะทำการอัปเดตข้อมูลขึ้นบนแอปพลิเคชันให้นะคะประมาณ5นาทีค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถต่ออายุได้ง่ายๆผ่าน Amway Click แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพียงแค่ใช้ Amway Click ก็ไม่ต้องกลัวลืมการต่ออายุอีกต่อไปแล้วนะคะอย่าลืมอัปเดตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Amway Click กันได้แล้ววันนี้นะคะมาลองใช้กันเยอะๆนะคะ